ลำดับที่8ความสุขเพราะการอยู่กับพระอริยะพระพุทธภาษิตสาหุดัสสนะมริยานังสันนิวาโซสดาสุโคอดัสสะเนนะบาลานังนิจเมวะสุขีสิยาบาละสังฆตะจารีหิทีฆะมัทธานะโซจติดุโคบาเลหิสังวาโซอมิเตเนวะสัปปดาทีโรจะสุขะสุขะสร้างวาโซยาตีนังวะสมากโมตัสมาหิทีรันจะปัญญัญจะมหุสุตันจะโทไรหะสีลังวตะวันตะมะริยังตังตาดิสั่งสัมปุริสั่งสุเมธังราเชนะนักขัตตะปะทั้งวะจันดิมาแปลความว่าการได้เห็นพระอริยเจ้าได้อยู่ร่วมกับพระอริยเจ้าเป็นความสุขทุกเมื่อบุคคลจะมีความสุขอยู่ได้อย่างยืนเพราะไม่ได้คบเห็นคนพาลจริงทีเดียวการคบคนพาลก่อให้เกิดความโศกตลอดกาลนานการสมาคมด้วยคนพาลเป็นทุกข์เหมือนอยู่ร่วมด้วยศัตรูส่วนนักปราชญ์ใครอยู่ร่วมด้วยก็มีความสุขเหมือนสมาคมหมู่ญาติเพราะฉะนั้นผู้ฉลาดพึงคบนักปราชญ์ผู้มีปัญญาเป็นผู้หูสูตรมีปกติธรรมธุระวงเล็บเปิดเป็นคนเอางานเอาการวงเล็บปิดมีวัดดีประเสริฐเป็นสัตบุรุษมีปัญญาดีเหมือนดวงจันทร์คบทองฟ้าฉะนั้นอธิบายความพระอริยเจ้าคือท่านผู้ประเสริฐเพราะละกิเลสได้เป็นชั้นๆยิ่งละได้มากก็ยิ่งเป็นพระอริยเจ้าชั้นสูงมากในหมู่คฤหัสถ์เขาพยายามแสวงหาลาภยศเงินทองใครได้มากก็นิยมกันว่าดีมากมีคนนับหน้าถือตามากมีเกียรติในสังคมมากทางโลกนิยมกันอย่างนี้คือดีที่ได้แต่ในทางธรรมท่านถือเอาดีที่ละคือยิ่งละได้มากเท่าใดก็ดีมากเท่านั้นพระอริยเจ้าทันละกิเลสเป็นชั้นๆดังนี้1พระโสดาบันวงเล็บเปิดพระอริยบุคคลระดับที่1วงเล็บปิดละกิเลสได้3อย่างคือสักกายทิฐิความยึดมั่นในตัวตนวิจิกิจฉาความสงสัยในคุณพระรัตนตรัยและในทางแห่งพระนิพพานศีลัพพตปรามาสความรูปคลำศีลและวัดในทางผิดความประพฤติผิดในศีลและวัดปยานใหญ่2พระสกทาคามีวงเล็บเปิดพระอริยบุคคลระดับที่2วงเล็บปิดละได้เหมือนพระอริยบุคคลระดับที่1เพิ่มคุณสมบัติคือทำราคะโทสะและโมหะให้เบาบาง3พระอนาคามีวงเล็บเปิดพระอริยบุคคลระดับที่3วงเล็บปิดละได้เหมือนพระอริยบุคคลระดับที่1และที่2เพิ่มคุณสมบัติคือละกามราคะและปฏิฆะได้4พระอรหันต์วงเล็บเปิดพระอริยบุคคลระดับที่4สูงสุดวงเล็บปิดละกิเลสทั้งปวงได้เช่นรูปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจจะอวิชชาการได้เห็นได้อยู่ร่วมกับพระอริยเจ้าเหล่านี้ย่อมนำสุขมาให้อย่างแน่นอนเพียงแต่การได้เห็นอย่างเดียวก็เป็นมงคลเสียแล้วไม่ต้องพูดถึงการได้สนทนาและการอยู่ร่วมส่วนการอยู่ร่วมกับคนพาลสนทนากับคนพาลประพฤติตามคนพาลให้ผลเป็นความทุกข์ความเศร้าโศกทั้งปัจจุบันและอนาคตนอกจากพูดชั่วคิดชั่วและทำชั่วโดยตนเองแล้วยังชักนำผู้อื่นให้ประพฤติชั่วอย่างตนด้วยเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าคบคนพาลเหมือนคบกับศัตรูมีแต่จะให้โทษทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเรื่องโทษของการคบคนพาลและคุณแห่งการคบบัณฑิตข้าพเจ้าได้กล่าวไว้แล้วพอสมควรในหนังสือเรื่องสาระสำคัญแห่งมงคล38เล่ม1หน้า1ถึงหน้า62ท่านผู้สนใจต้องการรายละเอียดโปรดอ่านจากหนังสือเล่มดังกล่าวเถิดอีกประการหนึ่งข้าพเจ้าพิเคราะห์ดูแล้วเห็นว่าพระพุทธภาษิตข้างต้นนี้มีลักษณะเป็นคำอธิบายอยู่ในตัวแล้วจึงไม่สู้จำเป็นที่จะต้องอธิบายอีกให้มากนักขออธิบายบางประการพอได้ใจความคือขออธิบายคุณลักษณะของคนดีที่ทรงแสดงไว้ในที่นี้คือท่านผู้เป็นปราชญ์
ในวงเล็บธีระมีปัญญาเป็นผู้สูตรมีปกตินำธุระไปคือทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์วงเล็บเปิดโทไรหะศีละวงเล็บปิดมีวัดดีและเป็นสัตบุรุษนักปราชญ์คือผู้ฉลาดรอบรู้ในวิชาการสาขาใดสาขาหนึ่งหรือหลายสาขาอย่างเชี่ยวชาญเช่นปราชญ์ทางจิตวิทยาทางชีววิทยาทางปรัชญาทางศาสนาเป็นต้นคำว่าผู้มีปัญญาและเป็นพหูสูตรก็เป็นไวยพจน์วงเล็บคือคำที่ใช้แทนกันได้ของคำว่าปราชญ์ได้คือคำทั้งสามนี้อาจใช้แทนกันได้เพราะโดยปกติคนไม่มีปัญญาและไม่เป็นพหูสูตรย่อมเป็นปราชญ์ไม่ได้คำว่าผู้มีปกตินำธุระไปหรือผู้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์นั้นเป็นคุณลักษณะสำคัญมากประการหนึ่งของคนดีคนเราจะมีความรู้อย่างไรจะเกิดมาในตระกูลสูงอย่างไรมีทรัพย์สินอันเป็นมรดกตกทอดมามากเพียงใดก็ตามถ้าไม่ทำหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์แล้วก็ไม่จัดว่าเป็นคนดีจริงแต่ตรงกันข้ามแม้เขาจะมีความรู้น้อยเกิดในตระกูลต่ำและยากจนแต่เขาพยายามทำหน้าที่ของเขาอย่างเต็มที่เขาก็ควรได้รับเกียรติว่าเป็นคนดีหน้าที่คือกิจที่มนุษย์จะต้องทำตามที่ตนมีความผูกพันอยู่ตามความเป็นจริงมนุษย์เรามีหน้าที่ตั้งแต่เกิดจนตายเมื่อเป็นมนุษย์เรามีหน้าที่อย่างหนึ่งคือมีความสุจริตต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันหน้าที่อันนี้เราต้องรักษาไว้จนตลอดชีวิตที่เราเคารพรักนับถือบูชาพระพุทธเจ้าของเราอย่างยิ่งยอดก็เพราะเหตุว่าพระองค์ได้ทรงทำหน้าที่ของพระองค์ในฐานะเป็นพระพุทธเจ้าอย่างดีที่สุดพระมหากษัตริย์ที่ได้รับความจงรักภักดีจากราษฎรอย่างไม่เสื่อมคลายก็เพราะทรงทำหน้าที่ของกษัตริย์อย่างดีที่สุดและไม่รู้จักเสื่อมคลายเช่นเดียวกันพระสงฆ์สามเณรก็เหมือนกันที่ได้รับความเคารพนับถือจากพุทธศาสนิกได้รับปัจจัยบำรุงจากชาวบ้านก็เพราะเขารู้ว่าท่านทำหน้าที่ของท่านอย่างดีหน้าที่จึงมีความสำคัญสำหรับมนุษย์มากสำคัญเท่าชีวิตหรืออาจเหนือชีวิตเสียอีกปอมเปย์คนสำคัญคนหนึ่งของโรมันเล่ากันว่าคราวหนึ่งจะเข้าไปกรุงโรมมีคนห้ามว่าถ้าเข้าไปจะได้รับอันตรายแต่ปอมเปย์มีหน้าที่สำคัญมากที่จะต้องเข้าไปเขาบอกเพื่อนผู้หวังดีว่าเป็นการจำเป็นที่ฉันจะต้องเข้าไปแต่ไม่จำเป็นที่ฉันจะต้องมีชีวิตอยู่นี่แสดงให้เห็นว่าเขารักหน้าที่มากกว่าชีวิตระหว่างหน้าที่และชีวิตเขายอมสละชีวิตเพื่อรักษาหน้าที่เนนสันแม่ทัพอังกฤษเคยประกาศแก่ทหารของตนว่าไม่ต้องนึกถึงความรุ่งโรจน์ไม่ต้องนึกถึงชัยชนะหรือเกียรติยศไม่ต้องนึกถึงประเทศแต่ให้นึกถึงแต่หน้าที่อย่างเดียวเมื่อมนุษย์เรารู้สึกตนว่าได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วก็ไม่ต้องระแวงและไม่ต้องกลัวว่าใครจะติหรือชมไม่ต้องกังวลถึงเสียงเขาว่าและในที่สุดทุกคนก็ต้องเห็นว่าคนเช่นนั้นเป็นคนดีมีเรื่องน่าเสียใจอยู่อย่างหนึ่งคือมีมนุษย์อยู่จำนวนไม่น้อยที่มีปกติอยู่สองทางคือทำอะไรเกินหน้าที่ไปอย่างหนึ่งและทำกิจในหน้าที่ของตนไม่บริบูรณ์อย่างหนึ่งคนที่ทำอะไรเกินหน้าที่ของตนนั้นเป็นการก้าวร้าวหรือก้าวก่ายหน้าที่ของคนอื่นและก็ทำไม่ได้ดีในที่สุดก็เป็นที่เบื่อหน่ายเกลียดชังของคนทั้งหลายส่วนคนที่ทำหน้าที่ของตนไม่บริบูรณ์เพราะมัวไปทำสิ่งอันไม่ใช่หน้าที่อยู่นั้นก็เป็นผู้มีความบกพร่องในหน้าที่ทำอะไรไม่สำเร็จเป็นผลดีจริงจังเป็นผู้ใหญ่ก็ไม่ได้รับความนิยมเชื่อถือเป็นผู้น้อยก็ไม่ได้รับความรักความไว้วางใจรวมความว่าสู้คนทำหน้าที่ไม่ได้งานหนักกับความสำเร็จนั้นเป็นของคู่กันแต่มีข้อยกเว้นว่างานนั้นจะต้องเป็นงานในหน้าที่ถ้าไปก้าวก่ายหน้าที่ของคนอื่นแล้วนอกจากจะไม่ประสบผลสำเร็จแล้วยังจะเป็นโทษเสียอีกด้วยข้อว่าผู้มีวัดดีนั้นคือความประพฤติดีมีกิริยามารยาทงามได้รับการฝึกฝนอบรมมาอย่างดีจะพูดจาปราศรัยหรือยืนเดินนั่งนอนก็น่าดูน่าชมรวมความว่ามีสมบัติผู้ดีส่วนข้อสุดท้ายเป็นสัตบุรุษนั้นพระวิธรรมของสัตบุรุษเช่นหิริโอตตัปปะความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เมตตาปราณีและเป็นคนรู้จักเหตุผลตนประมาณการและบุคคลตลอดถึงสังคมว่า
ควรทำอย่างไรในสถานการณ์อย่างไรบุคคลผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวมาท่านเรียกว่าเป็นคนดีควรแก่การคบหาสมาคมมีการอยู่ร่วมเป็นสุขให้ความบันเทิงจิตทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเวลุวคามแหวงเมืองเวสาลีทรงปรารภท้าวสกะเทวราชมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องท้าวสกะเทวราชสมัยนั้นพระศาสดาทรงพระประชวรด้วยโรคปักขันธิกาพาธวงเล็บเปิดพระบางคนเป็นโลหิตวงเล็บปิดเมื่อปลงพระชนมายุสังขารแล้ววงเล็บเปิดปลงพระชนมายุสังขารหมายความว่าตกลงพระทัยที่จะปรินิพพานในวันเพ็ญเดือน6คือ3เดือนเต็มนับจากวันปลงพระชนมายุสังขารวงเล็บปิดท้าวสกเทวราชจอมเทพชั้นดาวดึงเสด็จมาทำการอุปถากทรงนำพระบางคนไปเทเองโดยมิได้รังเกียจพระศาสดาถามว่าทราบว่ากลิ่นของมนุษย์เหม็นยิ่งนักสำหรับเทพเหตุไฉนพระองค์จึงทรงทำเช่นนี้ได้ท้าวสกะทูลตอบว่ากลิ่นศีลของพระพุทธองค์มีอำนาจรุนแรงกว่าดึงดูดพระองค์ลงมาโดยมิได้รังเกียจตอนเย็นวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายสรรเสริญท้าวสกะในเรื่องนี้พระศาสดาทรงทราบจึงตรัสว่าเหตุที่ท้าวสกะทำอย่างนั้นเพราะความเสน่หาในเราเพราะเราเป็นผู้มีอุปการะมากแก่ท้าวเธอดังนี้แล้วตรัสเล่าข้อที่ท้าวสกะละความเป็นท้าวสกะแก่ถึงความเป็นท้าวสกะหนุ่มเพราะได้อาศัยพระองค์สมัยเมื่อพระองค์ประทับอยู่ณอินทสาระคูหาท้าวสกะมาเฝ้าพร้อมด้วยเทพบริษัทมูใหญ่ท้าวสกะทูลถามปัญหาพระองค์พระองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นอเนกปริยายจนท้าวสกะได้บรรลุโสดาปัตติผลแล้วละจากความเป็นท้าวสกะแก่ถึงความเป็นท้าวสกะหนุ่มเพราะฉะนั้นการที่ท้าวสกะมีความเสน่หาในพระองค์อย่างยิ่งจึงไม่ใช่ของอัศจรรย์ภิกษุทั้งหลายการได้พบเห็นพระอริยบุคคลก็ดีการได้สมาคมอยู่ร่วมกับพระอริยบุคคลก็ดีเป็นเหตุให้เกิดสุขส่วนคนพาลหาให้เกิดความสุขเช่นนั้นไม่พระบรมศาสดาปรารภเหตุนี้จึงตรัสพระพุทธภาษิตว่าการได้เห็นพระอริยเจ้าการได้อยู่ร่วมกับพระอริยเจ้าเป็นความสุขทุกเมื่อปยานใหญ่มีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นวรรคที่15ชื่อสุขวรรควรรณนารวม8เรื่องจบ